ความสุขหลากสไตล์ในที่เดียว PTT Live Station เพื่อให้คุณไปได้ไกลกว่าที่ฝันเทคโนโลยีจากญี่ปุ่น Toyota Lenso Unique Your Drive Maccam Production Team Service สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับเดโอ้โหนี่เป็นครั้งแรกในโลกเลยก็ว่าได้นะฮะสำหรับรายการของเราที่เราสองคนจะมาเจอกันแบบสองคนสองคนเท่านั้นครับผมวันนี้นะฮะเราอยู่ที่โชว์รูมครับมันเป็นดูคาตี้โอ้โหเราจะเรียกว่าเป็นดูคาตี้คาเฟ่ได้ไหมดูคาตี้คาเฟ่ผมว่ามันหลากหลายดีนะมันมีครบทุกอย่างจริงไปดูความเคลื่อนไหวดีกว่าว่าจะมีใครเคลื่อนไหวกันอย่างไรบ้างในช่วงต่อไปของเรากับ PTT Movement นั่นเองครับช่วง PTT Movement by Max TV ความสุขหลากสไตล์ในที่เดียว PTT Live Station วันที่31กรกฎาคมที่ผ่านมาบริษัทปตท.จำกัดมหาชนได้จัดงาน PTT Blue Card Happiness Movie พาสมาชิกที่ใช้บัตร PTT Blue Card ดูหนังเรื่อง Guardian of the Galaxy รวมพันนักสู้พิทักษ์จักรวาลที่โรงภาพยนตร์ SF Cinema Center World สำหรับสมาชิกที่ชื่นชอบในการชมภาพยนตร์นะครับในเดือนหน้าตั้งแต่เดือนสิงหาจนกระทั่งถึงเดือนกรกฎาคมปีหน้าเราจะจัดโปรโมชั่นนะครับให้สมาชิกสามารถที่จะนำคะแนนบูพอยต์500คะแนนมาแลกบัตรชมภาพยนตร์ได้ในเครือของ SF ทุกโรงนะครับพร้อมทั้งเราจะแถมคอมโบเซตชุดใหญ่ให้อีก1ชุดนะครับโดยท่านที่จะนำคะแนนมาแลกเนี่ยจะต้องแลกผ่าน PTT Blue Card Mobile Application นะครับซึ่งแอปพลิเคชันนี้ก็จะให้ความสะดวกสบายนะครับสามารถที่จะตรวจสอบคะแนนสะสมสามารถที่จะดูประวัติการใช้คะแนนนะครับและยังสามารถที่จะค้นหาร้านค้าที่ร่วมรายการกับเราพร้อมทั้งจะมีกิจกรรมต่างๆที่เราจะสื่อไปผ่านแอปพลิเคชันนี้ฉะนั้นเพราะฉะนั้นก็จะเชิญชวนสมาชิกนะครับที่เป็นสมาชิกของ PTT Blue Card แล้วช่วยกันโหลดแอปพลิเคชันนี้และใช้แอปพลิเคชันนี้นะครับก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะครับใช้แอปพลิเคชันแล้วชวนเพื่อนๆมาสมัคร PTT Blue Card จะสมัครผ่านโมบายแอปพลิเคชันหรือจะสมัครผ่านเว็บนะครับ ptbluecard.com นะครับแล้วไปใช้สินค้าและบริการในสถานีบริการของปตท.และสะสมคะแนนแล้วมาร่วมกิจกรรมร่วมกันนะครับขอบคุณครับสุขหลากสไตล์ในที่เดียว PTT Live Station และนั่นคือ PTT Movement นั่นเองนะครับข่าวสารต่างๆก็จะมีให้กับชาว Max TV ได้อัปเดตแบบนี้ตลอดแน่นอนนะครับเอาละฮะพี่วัวครับวันนี้เราอยู่กันที่นี่แล้วหลายคนนี่แบบเนื้อตัวเต้นเหมือนกับผมเรียบร้อยแล้วว่าอยากจะเห็นรถต่างๆมากมายจริงๆสำหรับวันนี้เดสังเกตไหมว่าผมเนี่ยผมก็นั่งมองรถไปเรื่อยครับผมสายตาพี่นี่ไม่ได้อยู่ที่กล้องเท่าไหร่เลยนะคือเนื่องจากว่ารถดูคาติเนี่ยมันก็มีหลากหลายหลายรุ่นนะครับซึ่งแน่นอนว่ามันก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นความชอบส่วนตัวอยู่แล้วนะครับแล้วมันก็เป็นแพชชั่นที่เราแบบว่าอยากจะได้อะถูกไหมครับเพราะนั้นเนี่ยในเรื่องของรายละเอียดอื่นๆต่างๆมากมายเกี่ยวกับดูคาติเนี่ยมีให้ชมอยู่แล้วล่ะวันนี้เรามีให้ชมเต็มที่เพราะว่ามอเตอร์ไซค์
ยี่ห้อดูคาติเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับวงการรถยนต์เนี่ยนะฮะมันก็เป็นเหมือนรถซูเปอร์คาร์แน่นอนยี่ห้อหนึ่งที่หนุ่มๆวัยรุ่นทุกท่านหรือว่าหนุ่มหลายท่านเนี่ยใฝ่ฝันอยากจะครอบครองได้ขี่มันจังเลยแต่ว่าครับก่อนจะไปดูนะครับตรงนี้เนี่ยคงจะต้องให้ไปดูเกี่ยวกับเรื่องของประวัติความเป็นมากันก่อนแล้วกันนะครับว่ามีประวัติด้วยประวัติเขาเป็นมาอย่างไรนะครับมาจากไหนเกิดขึ้นอะไรยังไงก็ไปดูกันก่อนที่จะเข้ารายละเอียดตรงนี้เนาะนี่ไปดูประวัติของดูคาติกันก่อนดีกว่าว่าเป็นอย่างไรบ้างฮะดูคาติถ้าได้ยินชื่อนี้หลายๆคนต้องนึกถึงมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์หรือว่าซูเปอร์ไบค์ในเรื่องดีไซน์ตัวรถที่สวยงามและเครื่องยนต์แบบ L-Twin 90 องศาซึ่งเป็นเทคโนโลยีเฉพาะของดูคาตินี่เป็นเพียงองค์ประกอบย่อยๆที่ทำให้สาวกดูคาติทั่วโลกใฝ่ฝันและในตอนนี้เรามาชมประวัติเจ้าดูคาติคร่าวๆกันครับในช่วงแรกนะครับดูคาติเป็นบริษัทที่ทำการวิจัยและผลิตเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารทางวิทยุโดยนายอันโตนิโอคาวาเลรีดูคาติได้ก่อตั้งบริษัทขึ้นที่เมืองโบโลญญาหลังจากเปิดบริษัทได้ไม่นานอันโตนิโอคาวาเลรีดูคาติก็ได้เสียชีวิตลงทำให้ลูกๆทั้ง3คนของตระกูลดูคาติเข้ามาบริหารงานต่อจากคุณพ่อโรงงานแห่งแรกของดูคาติสร้างขึ้นในปี1935และในช่วงสงครามโลกครั้งที่2นะครับโรงงานแห่งนี้ก็ถูกวางระเบิดหลังสงครามจบลง3พี่น้องตระกูลดูคาติก็ตัดสินใจมาลงทุนกับบริษัทเซียต้าและได้ผลิตเครื่องยนต์คุชโชโลเป็นเครื่องยนต์ลูกสูบเดี่ยวสามารถนำไปติดตั้งกับจักรยานได้เลยเครื่องยนต์คุชโชโลก็ได้ถูกนำไปพัฒนาเป็นรถจักรยานยนต์แบบแรกของดูคาติและสามารถขายออกสู่ท้องตลาดได้กว่า 250,000 เครื่องทั่วโลกในปี1956ดูคาติได้พัฒนาเครื่องยนต์เดสโมดรอมิกและได้นำมาใช้กับรถในรุ่นดูคาติ125กรังปรีซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ในเครื่องยนต์ที่ใช้สำหรับการแข่งขันสามารถลากรอบได้ถึง 12,500 รอบต่อนาทีและใน4ปีต่อมาครับดูคาติได้กลายเป็นบริษัทแรกที่พัฒนาและสร้างรถจักรยานยนต์รุ่น 250cc ซึ่งนับว่าเร็วที่สุดในยุคนั้นออกมานั่นก็คือรุ่น 250 Twin Cylinder Desmo หลังจากนั้นในปี1967ดูคาติได้ปฏิวัติเครื่องยนต์ระบบ Desmodromic โดยพัฒนาเครื่องยนต์เป็น 350cc และ 450cc ซึ่งก็ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายและในปี70ก็ได้ผลิตรถจักรยานยนต์ L-Twin รุ่น90 L-Twin ส่วนของตัวรถนะครับจะเป็นรูปตัว L ระบบ Twin Cylinder Engine ออกแบบโดย Fabrio Chalioni Ducati และในช่วงปลายปีก็ได้เปิดตัว Ducati 750 GT โดยพัฒนาเครื่องยนต์เป็นแบบ90 L-Twin เพื่อใช้ในชีวิตประจำวันในปี1972ดูคาติได้ผลิตรถแข่งในรุ่นดูคาติ750 Imola Desmo ซึ่งก็เป็นอีกรุ่นที่สร้างชื่อเสียงไปทั่วโลกเพราะว่านักแข่งพอลสมิธและบรูโน่ชนะรายการ200 Mile Race ที่เมืองอิโมล่าทำให้รถรุ่นนี้เป็นที่จดจำในประวัติศาสตร์และในช่วงปี1980ถึง1990ดูคาติก็ได้พัฒนารถรุ่นใหม่ๆที่ใช้ในสนามแข่งขันและเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันอีกมากมายอย่างเช่นดูคาติ850และดูคาติ916ในปี1993โลกได้รู้จักกับดูคาติมอนสเตอร์ที่ดีไซน์ไม่ซับซ้อนแต่แฝงด้วยเทคโนโลยีระดับสูงโดยเฉพาะการใช้ Space Frame บวกกับเครื่องยนต์ L-Twin ทำให้ดูคาติมอนสเตอร์เป็นเทรนด์ใหม่ของรถบิ๊กไบค์ในยุคปัจจุบันและในปี1994ดูคาติ916ก็ถูกเปิดตัวขึ้นโดยผลิตมาเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันมอเตอร์ไซค์ซูเปอร์ไบค์ชิงแชมป์โลกซึ่งหลังจากจบการแข่งขันเครื่องยนต์ดูคาติ916ก็กลายเป็นต้นแบบของรถมอเตอร์ไซค์ที่ใช้ในการแข่งขันแทบทั้งสิ้นในปี2007ดูคาติก็ได้เปิดตัวดูคาติซูเปอร์ไบค์1098ซึ่งเป็นรถที่ได้รับการยอมรับว่าสวยที่สุดโดยทรอยเบลลิสสามารถทำให้1098นั้นได้รับชัยชนะในการแข่งขัน World Superbike และปีต่อมาดูคาติก็ได้ผลิต 1098Rซึ่งเป็น Limited Edition จำนวน500คันทั่วโลกซึ่งทางดูคาติไทยแลนด์ก็ได้นำเข้ามา2คันและในปี2010บริษัทดูคาติแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกได้สนับสนุนให้ขยายโชว์รูมในประเทศไทยนั่นก็คือดูคาติไทยแลนด์นั่นเองครับ